สวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ไทยเลยก็พามาเบิ่งคอนเฮ็ดบดนะคะตอนนี้เฮาก็เจอแล้วค่ะนี่แล้วเข้ากําลังออกค่ะอีก 2-3 มื้อไทยเลยมาเบิ่งอีกนี่ได้สําเนียงอยู่ค่ะนี่เขากําลังออกนะคะนี่กําลังออกเดี๋ยวเฮาอีก 2-3 มื้อนะคะนี่กําลังออกค่ะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวอีมาบึงไหมไปต่อค่ะค่ะอีกข้อหนึ่งนี่กำลังเป็นจีนะคะกำลังออกค่ะนี่เดี๋ยวออกบอลไลน์นะคะปีนี้ออกบอลไลน์ค่ะนี่ค่ะอีกข้อหนึ่งนี่กำลังจะออกนี่ค่ะนี่อีก4-5มือหอยมาบึงไหมนะคะนี่คุณหมอคะนี่ค่ะตัวนี้ดูไทยเลยใช่ไหมเบิ้งนี่ค่ะว้าวเนี่ยออกลายจังค่ะเบิ้งทีเนี้ยเบิ้งทีโอ้โหเสียดายค่ะนี่ออกตรงแต่รอบแรกก็ด่างไปเลยอีกยอมหนึ่งค่ะนี่ดูไทยเลยเก็บเอาไปนะคะเดี๋ยวปีหน้าเขาจะได้เอาใหม่เบิ้งค่ะนี่ข้อนไถนานะคะนี่อันนี้ไถเลยโบเก็บเพียงนะคะไว้ให้เข้ายายก่อนค่ะนี่ค่ะว้าวเดี๋ยวเขาอีไว้เก็บพร้อมกันเมื่อที่เขาไปเก็บข้อนที่เขาเห็ดหุ่นนะคะนี่ว้าวถึงแม้เขาอีได้น้อยกะเก็บไปก่อนนะคะอุดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะเก็บไว้ก่อนนี่อีกค่ะมันนี่ก็หายดอกน้อยให้เบิ่งก่อนก็แล้วกันนะคะทะเลมาได้มา2-3ดอกค่ะนี่ค่ะเห็นหูหนูแห้งค่ะเก็บไปไว้ใส่แกงหน่อไม้ค่ะแล้วก็บุ้งนี่ค่ะนี่กำลังออกนะคะนี่เกยได้ลายอยู่ค่ะถ้ามันใหญ่กว่านี้นะคะนี่อันนี้ข้อนไฮของนาค่ะอันนี้คือไร่กระชายดำนะคะกำลังจะแก่นะคะกำลังแก่ค่ะใบกำลังจะยุบลงนะคะนี่อันนี้ของน้านะคะแล้วก็ของพี่สาวมีน้อยนึงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอีก4-5มือนะคะไทยเลยกับอีไปเก็บนะคะเห็ดบดที่เหาเห็นไว้นะคะนี่อันนี้คือบรรยากาศยามแล้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมคลิปของไทยเลยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจไทยเลยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้เหนื่อยมากนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะ